รับดีค่ะถามยอดฮิตที่เจอบ่อยคืออะไรครับแนะนำเพื่อนให้หน่อยมีอีกไหมหาได้ที่ไหนแฟนฝรั่งเคยได้ยินกิตติศัพท์ของผู้ชายไทยว่ายังไงบ้างครับผู้ชายไทยติดเหล้าแบบติดแกมบลิ้งมีเมียน้อยเยอะแยะผู้ชายไทยน่าจะไม่ดีต้องระวังคือถ้าเป็นมีนาหลับไม่ได้เลิกเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในนัดเจอร์นี่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกๆคนในช่องนี้อีกครั้งและวันนี้ผมมีนัดคุยพิเศษเราจะไปคุยกับยูทูบเบอร์สาวฝรั่งที่มีสามีเป็นคนไทยนะครับผมพูดแค่นี้บางคนที่ติดตามช่องผมอาจจะเคยไปดูคลิปของพี่เขามาแล้วก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับพี่เขานะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าก็คือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำคลิปที่นี่อะไรอย่างนี้เลยนะครับคือกะว่าจะทำคลิปเพื่อไปลงอีกช่องหนึ่งชื่อว่า Thai Men Rider เกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวที่ผมเพิ่งแบบกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งและตอนที่ผมมาถึงที่นี่นี่เองที่ทำให้ผมรู้ว่ามียูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งอยู่ที่นี่เพราะพี่เขาทักมาใน Instagram ของผมก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสในการทำคลิปในวันนี้เป็นคลิปพิเศษที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญและเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปต่อจากคลิปนี้นะครับที่เราจะไปคุยกับสามีไทยและภรรยานอร์เวย์โดยผมก็ได้คอนเน็กชันมาจากพี่มีนาแห่งช่องมินิมีนาที่เรากำลังจะไปคุยด้วยกันเนี่ยแหละครับโอเคผมว่าหลายๆคนคงอยากจะไปคุยกับพี่มีนาแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับกล้วยทอดเอาไหมดีไหมนี่ก็คือพี่มีนานะครับแห่งช่องมินิมีนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครับหลายๆคนก็อาจจะเคยรับชมคลิปวิดีโอทำไมถึงแต่งงานกับสามีไทยของพี่มีนานะครับโอ้อันนี้หลายหลายคนดูนะไม่รู้ทำไมเพราะมีหนุ่มๆชอบสาวเยอรมันครับผมคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันชิวๆกันดีกว่านะครับแล้วก็เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่เกาะช้างนะคะที่ Indy Beach Resort ซึ่งบังเอิญมากเลยนะที่เจอนัดวันนี้นะคะที่จริงไม่ได้นัดมาเนาะใช่ไม่ได้นัดกันมาเลยบังเอิญมากเลยเรารู้กันก็เพราะว่ามีพี่ดาเลียใช่ไหมครับใช่ที่เป็นแฟนภรรยาดาเลียก็ดาเลียก็เป็นเพื่อนมีนานี่เองนะคะก็สองสามปีแล้วแล้วเมื่อวานก่อนก็แชทกับเขาเขาก็บอกว่าเออเห็นนัทก็อยู่ที่เกาะช้างด้วยจะคอลแลบอะไรหรือเปล่ามินาบอกว่าอ้าวจริงเหรอแล้วก็เลยไลน์ไปหาเออนัดกันก็ได้เจอกันก็ได้เพราะว่าอยู่ที่เกาะเดียวกันแล้วก็วันนี้พี่มินามาทำคลิปของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับพี่มาเกี่ยวกับเจ้าของลิซาที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นคู่ภรรยาฝรั่งกับสามีไทยนะคะก็ผู้หญิงเป็นคนนอร์เวย์เจนผู้ชายก็เป็นคนโคราชนะคะใช่แล้วก็มีนักคิดว่าเออมันน่าสนใจดีอยากดูว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาแบบเจอกันยังไงอะไรรักกันยังไงอะไรเงี้ยเขามีน่าสนใจในแบบเรื่องของเออผู้หญิงฝรั่งที่มีแฟนเป็นคนไทยเพราะว่ามีนักก็เป็นอย่างนั้นเนาะซึ่งก็กลุ่มเป้าหมายใกล้คันกับคนที่ติดตามช่องผมเหมือนกันเลย สนใจคนที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นกันดีกว่าใช่เดินเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวดูหาดกันมันสวยงามมากชิวๆนำไปครับนำไปเลยเหรอใช่ตามมาเลยตามมาเลยครับตั้งแต่มาเกาะเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนี่กำลังจังหวะที่ไม่ตกก็เลยต้องถ่ายกันเนาะตอนนี้น้องออสกับพี่หนุ่ยอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อน้องออสหลับอยู่ที่ห้องนะคะแล้วก็หนุ่ยแฟนมีนาก็ดูเขามาคุยกันเรื่องของ YouTube ช่องพี่มีนาดีกว่าว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ติดตามได้ข่าวว่าเป็นมีผู้ชายเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับมันแล้วแต่คลิปนะแต่บางคลิปก็แบบ 70% ซึ่งที่จริงช่องมีนาเป็นช่องแบบครอบครัวอะไรแบบไลฟ์สไตล์ก็เลยแปลกเหมือนกันที่ผู้ชายมาติดตามเยอะแต่ว่าบางคลิปก็ 60% และ 50% ก็มีแต่บางคลิปก็แบบว่า 70% แต่จริงๆก็คือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคลิปบล็อกครอบครัวใช่แต่เช่นคลิปท
ที่มีนัดสัมภาษณ์เพื่อนผู้หญิงที่มีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันก็จะมีผู้ชายดูเยอะหน่อยเวลามีคลิปแบบนั้นนี่คือคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยคืออะไรครับอ๋อก็มันจะมีคำถามหนึ่งที่มาตลอดก็คือว่าอะไรนะมันไม่ใช่คำถามมันเป็นแบบว่าขอความช่วยเลยว่าอะไรนะแนะนำเพื่อนให้หน่อยอะไรนะมีอีกไหมอะไรแบบหาได้ที่ไหนแฟนฝรั่งอะไรประมาณนี้ซึ่งมีนะก็อายุ30กว่าแล้วนะคะมีนะมีแต่เพื่อนที่แต่งงานมีลูกหมดแล้วมีนะไม่รู้จักใครต้องหาเองหาเองนะครับคืออย่าหวังให้พี่มีนามาช่วยใช่ถ้าพูดถึงผู้ชายไทยก่อนที่พี่มีนาจะมาเจอกับพี่หนุ่ยสามีคนปัจจุบันเคยได้ยินกิตติศัพท์ของผู้ชายไทยว่ายังไงบ้างครับแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็มีนะเพราะว่าแต่ก่อนมีนาเป็น FC ของเมืองไทยอยู่แล้วคือเคยมาเที่ยวแล้วก็แบบอยากกลับมาไปอยู่แล้วก็หาแบบพวกโฟรัมเมืองไทยที่คนเยอรมันก็จะเขียนเมื่อแบบถึงเมืองไทยหรือว่าถึงวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาจะมักจะพูดเสียกับผู้ชายไทยมากเลยคือผู้ชายไทยติดเหล้าแบบติดแกมบลิ่งแบบมีเมียน้อยเยอะแยะซึ่งตอนนั้นมีนาอายุก็ยังไม่ถึง20นะคะก็เลยเชื่อแบบว่าเออผู้ชายไทยน่าจะไม่ดีต้องระวังแล้วอะไรทำให้แบบมีความคิดเปลี่ยนไปจนได้มาแต่งกับสามีคนไทยครับมีสามีเป็นคนไทยจริงๆแล้วก็เจอเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะเจอเขาปุ๊บก็ตอนแรกก็ถามเพื่อนว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาดีไหมเพื่อนก็บอกเออไม่เขาเป็นคนดีซึ่งตอนนั้นก็เออโอเคก็ไว้ใจได้นิดนึงเพราะว่ารู้จักเพื่อนของเขานะคะเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเราด้วยแล้วก็อยู่กันนานขึ้นก็เลยเห็นว่าเออเขาก็จริงใจเขาไม่ได้แบบติดเหล้าหรือติดยาติดอะไรอย่างเงี้ยติดผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เคยได้อ่านกับสิ่งที่รับรู้คือมีเยอะอย่างนั้นจริงไหมครับก็มีนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยแต่ถ้ามีคนเหล่านั้นกำลังดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็อยากจะเป็นผู้ชายที่ติดเหล้าหรือว่าที่แบบติดผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าโอกาสที่จะมีแบบชีวิตครอบครัวที่จะมีความสุขก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่ายังไงทั้งผู้หญิงไทยกับผู้หญิงต่างชาติก็จะอาจจะเอาแรกๆอ่ะแต่พอแบบรู้แล้วว่าเป็นคนยังไงก็จะเลิกอ่ะแหละก็ต้องเลิกเนาะถ้าจะแบบเออมีเมียน้อยเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นมีนาหลับไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวก็หลับไม่ได้เลิกเลยบายบายไปแล้วก็เอาลูกไปกลับต่างประเทศด้วยนะอันนี้แบบว่าต้องยอมรับใช่มีผู้หญิงต่างชาติที่เจอผู้ชายไทยไม่ดีเยอะไหมครับก็มีนะก็มีว่าเยอะไหมไม่รู้เพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักคนเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเราจะอ่านออนไลน์ก็จะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าเนาะก็เลยดูเหมือนว่าเยอะแต่ว่าก็มีอะไรแล้วก็ที่สุดท้ายที่จริงก็ต้องเลิกกันถ้าแบบไม่ดีจริงชีวิตกับน้องออสเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็มีความสุขดีแต่ว่าช่วงแรกๆกับลูกใหม่ๆมันก็ยากอะสำหรับทุกครอบครัวเรามีนากาแฟนก็มาจากคนละวัฒนธรรมอาจจะมีความคิดมุมมองที่ไม่เหมือนกันโดยรวมก็โอเคเรามีนาก็ชอบที่เห็นคุณพ่อของน้องออสแบบทำหน้าที่ในการที่เป็นพ่อด้วยมันรู้สึกว่ามันน่ารักดีถ้ามีผู้ชายที่ชอบสาวต่างชาติเขากำลังดูคลิปนี้อยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาหรือแนะนำเขาไหมครับก็หนึ่งหาเองไม่ต้องสามีนะตัวที่มันเราไม่มีนะคะคือเราไม่ได้แบบปฏิเสธแต่เราไม่มีแบบให้คือเราไม่รู้จักใครแล้วก็คิดว่าแนะนำก็เกี่ยวกับภาษานะคะก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษอย่างน้อยคือไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบบเก่งเป๊ะๆแต่ว่าก็ต้องสื่อสารได้แบบการแม่ผิดๆไม่ต้องสนใจแต่ว่าต้องแบบสื่อสารให้ได้นิดนึงแล้วก็ต้องกล้าคุยแค่นั้นที่จริงอะค่ะคือบางคนรู้สึกว่าคิดว่าผู้หญิงต่างชาติจะน่ากลัวปะใช่ไหมเหมือนจะน่ากลัวมันไม่กล้าคุยจะไม่กล้าเข้าหาอะไรเห็นใช่เห็นเพื่อนคงแฟนคนหนึ่งแบบเหมือนสมัยก่อนเขาชอบแต่เขาไม่กล้าคุยเขากลัวว่าจะพูดอะไรผิดแล้วเขาก็รู้สึกแบบ
อะไรนะทำอะไรผิดเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมแต่จริงๆไม่ต้องกลัวหรอกก็คุยไปถ้าไม่ได้แบบด่าเขาก็คงรอดไปได้โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่มีนามากครับที่มาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเรายังไงก็อย่าลืมใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูคลิปของพี่มีนาก็เข้าไปติดตามชมได้เลยนะครับที่ช่องมินิมีนาค่ะครับโอเคดีใจที่ได้เจอกันนะคะครับขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเริ่มทางไหนทางนี้ทางนู้นจริงมันก็ได้ครับย้อนกลับโอเคได้ซึ่งบันเอิบแบบไปตัดวันนี้นะแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับนี่ผมก็อยู่มานานนะครับหลายวันไม่ได้โกนหนวดต้องขออภัยด้วยในภาพลักษณ์แบบนี้เพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอยู่นานกับ ลืมเอามีดโกนหนวดมานะครับ